ร้อมแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้ท็อปสปอร์ตกับผมแชมป์พีรพลครับใส่เบอร์33นี่ก็เพราะว่ามีแชมป์ช่อง3ได้ก็เพราะช่อง3 33บวกกันเป็น33คุณผู้ชมเมื่อวานเป็นการซ้อมเขาเรียกว่าการซ้อมมื้อสุดท้ายนะครับซ้อมกันที่สนามจริงคือราชมังคลากีฬาสถานก่อนที่พรุ่งนี้เราจะซัดกันระหว่างสีน้ำเงินกับสีขาวนะครับต้องบอกครับว่าปีนี้บุคคลกีฬามี VIP ถูกเชิญเข้ามาเยอะนะครับทางฝั่งน้ำเงินของผมนะฮะก็มีทางด้านของสุดยอดนักมวยปีนี้นักมวยอยู่เยอะคุณผู้ชมครับฉะนั้นถ้าเกิดให้เริ่มกันอย่างแฟร์ๆเลยก็เริ่มจากสีน้ำเงินก่อนแล้วกันครับว่าเรามีนักมวยระดับมวยไทยระดับโอลิมปิกเจ๋งแค่ไหนจัดไปใครจะกล้ายุ่งกับทีมผมนักมวยไทยที่เก่งที่สุดกวนที่สุดสุดสาครครับผมเหรียญทองโอลิมปิกในใจผมครับผมพูดอย่างนี้เลยครับผมแก้วพงประยูนมาป้องกันใครเป็นพิเศษทางงานนี้ก็ป้องกันลูกทีมครับทีมสีน้ำเงินไม่ต้องกลัวครับผมช็อตเด็ดทีมเราคืออะไรสุดสาครถ้ามียิงเข้ามีท่าเต้นครับไอ้แก้วช็อตเด็ดช็อตเด็ดน้ำเงินคืออะไรของผมนะครับก็เหมือนกันครับคือต้องมีท่าใหญ่ที่มันแบบออกแนวที่อาจจะแตกต่างไม่เหมือนใครครับรองเท้าเนี่ยนะฮะครับผมไฟเหลืองไฟเขียวไฟแดงนะฮะครับมีพบนะฮะอยากเจอนี่มีเบรกนะฮะถ้าเกิดยิงเข้าเนี่ยถ้าดีใจจะจัดไปไหนสักนิดหนึ่งงานเข้าเลยนี่เข้ามาใช่ครับผมเราจะอะไรครับเย้นี่ว่าสัจใจครับสัจใจถ้าติดเพื่อนร่วมทีมโดนจะออกอาวุธยังไงฮะสักชุดฮะสอกกลับมาครับอันนี้ล้อเล่นๆนะครับครับผมบุคคลที่เป็นอาวุธอย่างนี้จะไม่ใช้มันจะใช้ในสังเวียนใช่ครับน้ำเงินเรามีสุดสาครเรามีทางด้านแก้วพงประยูรและสีขาวสีขาวคุณมีใครจัดไปหลังจากซ้อมเสร็จผมถึงกับหอบเขาตอบว่านี่พี่แล้วเหรอก็ฟิตเหลือเกินเหนื่อยไหมฮะไม่ค่อยเหนื่อยครับเพราะว่าอาศัยตอนเป็นมวยเนี่ยวิ่งบ่อยวิ่งบ่อยปีดมีสั้นมีหยาบช็อตเด็ดคุณเกลือช็อตเด็ดของผมน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายบอลง่ายนะครับมีจังหวะเติมเสาสองแล้วยิงได้มีวิชาการที่สุดแล้วนะตั้งแต่สัมภาษณ์มาเนี่ย คือเรื่องราวของฟุตบอลเนี่ยชอบมานานแล้วครับก็ดูฟุตบอลมาตลอดก็รู้ว่าเราเล่นตำแหน่งไหนแล้วก็สามารถที่จะจ่ายให้เพื่อนยิงได้แล้วก็สามารถแอสซิสต์ด้วยยิงได้ด้วยแอสซิสต์ด้วยครับถ้าดีใจที่จัดไปแน่นอนครับ3 2 1อย่างนี้อยู่แน่นอนครับแน่นอนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับส่วนพรุ่งนี้ใครอยากจะได้ตั๋วใครอยากจะได้เสื้อนะครับทางท็อปนิวส์ก็จะมีเวทีกิจกรรมนะครับตอนประมาณ 11:00 น.นิดๆหน้าสนามราชมังคลามาเจอกันได้น้ำเงินนะเจ้า